สวัสดีครับพี่น้องมากินเขาเขาเกี้ยวก็ปลาไปหาหมอมาจำเกี้ยวชอบครับมามาเสียมกันปิ้งปลาแข็งดิตัวใหญ่โอ้ยหอนเอาปลาเข็งเรียงจำเจ้าบอกครับใช่ว่ากินเจ้านี่ยาคลายกล้ามเนื้อยานวดยาแก้ปวดไปหาหมอมาไปสามอย่างไปได้เศร้าคุณพี่น้องแค่ว่าจับสลากมาให้จับบัตรคิวมาให้จะมากะปั้นกินเลยล่ะกินผัดกะเพราแล้วล่ะกินผัดกะเพราแต่บ้านกับบ่แซ่บบ่ถือแคล้ว ครับบ่ค่อยป่าไปหาหมอมาหมอก็บอกหมอก็น้องก็สิอยากฮู้เนาะหมอบอกว่าบางเทื่อเส้นเอ็นมัดที่มันจะทำการไขว้ไปหลังอาจสิขาดหรือบ่ขาดหรือมันอาจสิตึงมันต้องไปเขาอุโมงค์อยู่ร้อยเอ็ดแต่ว่าตอนนี้เฮากะกายภาพไปก่อนถ้ามันดีขึ้นกับแสดงว่ามันบ่ได้ขาดถ้ามันดีขึ้นถ้ามันบ่ดีขึ้นก็ยังไปเขาอุโมงค์ที่ร้อยเอ็ดเพื่อทำการผ่าตัดเพราะว่ามันอย่างอื่นมันเฮ็ดได้เมิดแม่พี่น้องอย่างอื่นมันก็ด้านข้างต้นข้างยกขึ้นมันก็เฮ็ดได้แต่ว่ามันเหลือแต่ไขว้ไปข้างหลังหมอพึ่งก็เลยไปกายภาพมึงก่อนเนาะทางนัดมาเที่ยวหน้ามันบ่ดีขึ้นหรือมันคือเก่าสิช่วงไปเอ็กซเรย์อุโมงค์เอ็กซเรย์อุโมงค์แค่หน่อยก็บ่ฮู้หรอกว่าอุโมงค์เป็นจังได๋เนาะช่วงไปร้อยเอ็ดไปผ่าตัดว่าซั่นมันต้องผ่าตัดสาเหตุมันอาจสิกระแทกทำให้เอ็นมันขาดตอนนี้กะกายภาพมึงก่อนคนแล้วปันดาราตั้งโต๊ะแถลงข่าวบักดาราไงลูกน้องครับเอาสมปลามากินนะครับสมปลาครับน้ำวอเตอร์เย็นๆแล้วครับ
ลูกน้องทากล้วยลูกอยู่ลูกนอนหลับก็เลยว่าห้ามเสียงดังเด้อเพราะว่าเดี๋ยวลูกตื่นขึ้นสิได้ไปเลือกปลาอีกทางญาติหมอบอกว่าพรุ่งนี้มานอนโรงพยาบาลเตรียมผ่าตัดเลยนะปลาเนี่ยคอยทั้งออเดอร์หลายสิไปเอาปลาเอาพี่น้องได้แม่บัดดีพี่น้องเลยลูกตื่นขึ้นกับสีผ้าไปเอาเอาปลาไปเรียกปลาก็ขอขอบบุญขอบคุณพี่ๆน้องๆเอ้ยจักเพิ่นเป็นห่วงบ่บ่ข้าเอ้ยปั่นละล่าไงมีกันแม่แม่ปั่นดาล่าไงมีกันตั้งโต๊ะแถลงการป่วยของเจ้าของข่อยทั้งยานเมียข่อยทาดนยั่วมึงเนี่ยดีนะเพิ่นไปจับสลากให้เราเจ้าเจ้าชมปลาครับแก้มดอกมันวัดหลายมันเป็นมันวัดดอกเพิงเพิงหลายนี่เนาะแค่ว่าเอามิ่มมากินก็เพิงหลายยาใส่บาท30บาทมันเป็น 3,000 มันเป็น 3,000 นะจะบ้าเล่นบาท30บาทรักษาทุกโรคพูดละเรียนพืชเสื้อผ้าพูดละเพื่อนนัดไปเมืองอากาศก็ขอขอบบุญขอบคุณพี่ๆน้องๆช่วยอุดหนุนป่านะช่วยอุดหนุนครอบครัวเฮาถึงก็หน่อยเฮ็ดงานหนักบ่ได้ก็คือกับพี่น้องก็ยังซอยซื้อปลาแพร่ว่าก็พ่ออยากได้กินน้ำแพร่ว่านั่นแหละหาเลี้ยงพ่อได้อยากได้กินน้ำเมี่ยนแหละถ้ามันมีเมี่ยนก็เลยสิบวะนี่เขานี่เขาใส่ปากแซ่บๆมันยิ้มคือแต่ว่าสวมมันนี่แซ่บอีหลีพี่น้องเป็นแล้วตอนไหนบ่ได้ไปเก็บบักพริกมากัดครับเป็นไรไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับขอบคุณที่เป็นห่วงเด้อพี่น้องหากมันอาการบ่ดีขึ้นหรือจังใดเพิ่นกัดสิส่งเขาอุโมงค์เอ็กซเรย์อุโมงค์มึงเส้นเอ็นหากมันขาดหม่องใดก็ทําการผ่าตัดนะพี่น้องนะตอนนี้กะกายภาพก่อนเฮ้ยจะคลายกล้ามเนื้อเช้ากลางวันเย็นกินก่อนนึกเม็ดกินนึกเม็ดป่ะสาวบางเม็ดหนึ่งอ
ไปเก่งเอาไปปนเสียบแก้ปวดถ้าปวดก็ไม่ต้องกินถ้าปวดก็ยังกินยานวดนวดได้ตลอดเวลาถ้าปวดก็ไม่ต้องนวดแต่ว่าอยากให้เส้นต้องกินเพราะว่าเส้นมันตึงนะพี่น้องสวัสดีครับ